Thai PBS Podcast. View the world via the voice.ตื่นเถอะลูกกรอกน้อยกรอกน้อยตื่นขึ้นมาสักทีเถอะขอนอนต่ออีกนิดนะพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อว่าตื่นเถอะโอ๊ยไม่เอายังไม่อยากตื่นนี่นะอย่าทะเลาะกันเลยแต่ลูกเอ๋ยนี่มันได้เวลาเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ตะวันสาดแสงทักทายตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วครับก่อนที่จะสายเกินไปตื่นตามาพบวันใหม่ลุกขึ้นมามาใช้ชีวิตด้วยกันหาอยู่หากินไม่เข้าใจอ่ะโลกจะเคลื่อนไปทำไมอ่ะไม่เอาล่ะขอนอนต่อดีกว่าไปเถอะแม่เราต้องทำมาหากินพ่อไม่อยากยุ่งกับตัวขี้เกียจเอ้าไปก็ไปจ้ะพ่อนอนหลับฝันทุกวันฉันนอนหลับไหลพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่วันนี้ขอโลกที่หมุนไปให้หมุนไปราตรีสวัสดิ์ในฝันค่อยพบกันกับแม่กลับมาแล้วลูกยังอยากนอนต่ออยู่เลยจ้ะแม่ตื่นขึ้นมานี่อาหารพ่อกับแม่หามาไว้ให้แล้วมีทั้งผลไม้สุกเมล็ดพืชวันนี้ได้มาเยอะแยะโอ้น่าอร่อยทั้งนั้นกินจะกินกินให้อร่อยนะอิ่มแปลขอบคุณนะจ๊ะไปนอนต่อก่อนนะเอาเดี๋ยวสิเอาหลับต่อซะละเฮ้อไม่ไหวขี้เกียจเหลือเกินลูกเราอะงั้นเราก็วางไว้ตามรอยแยกของซอกต้นไม้นี่แหละเดี๋ยวลูกตื่นมาก็จะได้กินเอ้าก็ได้เดี๋ยวเราไปหาอาหารมากักตุนเพิ่มไว้ก่อนถึงหน้าหนาวดีจ้ะพ่อกระรอกปล่อยลูกนอนไปก่อนพูดเรื่องลูกเราเองก็ไม่น่าปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ต่อไปนะแต่ลูกก็เป็นแบบนั้นมานานเห็นทีต้องดัดสันดานถึงเวลาที่ต้องแก้ไขนานไปคงจะไม่ดีความเคยชินที่เป็นอยู่นี้นานวันยิ่งอันตรายเมื่อถึงวันที่ลูกเติบโตไม่มีเราอยู่คอยดูแลลูกจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเพราะเขาอ่อนแอถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้ถึงเวลาที่ต้องแก้ไขอยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตต่อไปอยู่รอดปลอดภัยอ
พ่อจะทำยังไงเหรอจ๊ะเราต้องเลิกป้อนอาหารลูกเพราะเขาโตพอที่จะต้องดูแลตัวเองได้แล้วแต่ที่ผ่านมาเราดูแลเขาแบบพ่อแม่ดูแลลูกมาตลอดนั่นแหละที่ทำให้เคยตัวบางทีพ่อนี่แหละที่ผิดเองที่เอาแต่ดูแลเขาถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาเดินเองเสียทีเขาก็จะไม่มีวันที่จะเดินเองได้แล้วพ่อเองก็ปกครองเขามาแบบนี้เขาเลยเคยตัวคอยแต่รอรับความช่วยเหลือจากเราแต่เดี๋ยวเกิดลูกของเราอดตายขึ้นมาล่ะเราต้องใจแข็งบางทีการที่เราคอยให้ตลอดเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรนอกจากคอยเป็นแต่ผู้รับนั่นแหละพ่อว่าแบบนั้นมันจะแย่กว่านะเราลืมคิดก่อนว่าวันหนึ่งถ้าเราจากไปเขาก็จะไม่เข้มแข็งถ้าเราต้องการให้ลูกเข้มแข็งได้ด้วยตัวเขาเองเราก็ต้องใจแข็งฝึกฝนเขาก่อนนะแม่แม่เข้าใจจ้ะความปรารถนาดีที่ให้ความสุขความทุกข์ใดที่ได้แม่ต้องหยุดไว้เพื่อเขาใจแต่รักยังคงอยู่เต็มหัวใจกลัวลูกจะทุกข์ใจจนโกรธกลัวลูกจะโทษในทุกสิ่งแม่ต้องยอมรับในความจริงเพราะชีวิตลูกเป็นของลูกต้องเป็นไปห่างไกลกันแค่ใช่เปลี่ยนมาใช้ความกรุณาเราต้องคิดหาวิธีให้เขาพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเอาละต่อไปนี้เราจะไม่ให้เขาด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่เราจะให้วิชาความรู้แก่เขาเขาต้องเริ่มออกไปหาอาหารเองแล้วถ้าลูกเราโกรธแล้วไม่เข้าใจเราไม่รักเราเหมือนเดิมล่ะอย่ากลัวแต่ต้องใจแข็งไว้เพื่อวันหนึ่งเขาจะได้เข้มแข็งนะแม่จ้ะพ่อเช้าวันใหม่มาอีกแล้วเอ๊ะแปลกแฮะวันนี้พ่อกับแม่ไม่มาปลุกหรือว่าปลุกแต่เราไม่ได้ยินช่างเถอะไปกินอาหารที่พ่อหามาไว้ดีกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอาหารตรงนี้ล่ะไหนลองไปดูตรงนั้นดีกว่าเอาตรงนี้ก็ไม่มีไม่ต้องหาหรอกต่อไปนี้เจ้าต้องตื่นเสียทีตื่นไปหาอาหารเองเจ้าต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ใช่รอคอยแต่ให้พ่อแม่หาอาหารมาให้ถ้าไม่ออกไปหากินเองก็อดตายไปลูกแม่อย่าใจอ่อนลูกต้องเปลี่ยนนิสัยแย่ๆดิซะพ่อแม่ที่มันเคยเป็นไปที่มันเคยชินมานี่มันอะไรกันบอกลูกให้เข้าใจเคยกินอยู่ทุกวันเคยมีไม่เคยขาดแต่กลับไม่เหมือนเคยใจร้ายเหมือนไม่รักกันแล้วทำไมให้ลูกเกิดมาก็ได้ไม่รักกันแล้วลูกก็จะไปลูกอย่าเพิ่งไปแม่ปล่อยเขาเขาต้องเรียนรู้จ้ะงั้นเราตามดูห่างๆได้ใช่ไหมแต่ห้ามเข้าไปช่วยนะThank you.
ออกจากบ้านมาตั้งไกลทำไมไม่มีอะไรกินอะนั่นลุงกระรอกนี่นาลุงจ๋ามีอะไรให้ข้ากินไหมไม่มีหรอกแต่ข้าหิวหิวแล้วทำไมไม่ออกไปหาอาหารกินเองล่ะคือช่างเถอะไม่ให้ก็ไม่ต้องให้ไปก็ได้นั่นคุณยายกระรอกนี่นาไปขออาหารกินดีกว่าคุณยายกระรอกจ๋าข้าขออาหารกินหน่อยมีไม่พอแบ่งเจ้าหรอกข้าก็ต้องเก็บไว้กินเองด้วยใจร้อยจะมาว่าข้าใจร้ายไม่ได้หรอกนะเจ้าต่างหากทำไมไม่ออกหากินเองข้าทำเป็นที่ไหนล่ะหากินยังไงที่ผ่านมาพ่อแม่ข้าหาไม่กินตลอดอะไรจนเจ้าโตขนาดนี้แล้วเนี่ยนะแปลกตรงไหนแปลกที่เจ้ากับพ่อแม่เจ้านี่แหละถามได้นี่ฟังนะเจ้าน่ะนิสัยเสียซะแล้วเจ้าดูถูกตัวเองเอาแต่ขี้เกียจไม่ออกหากินเองละสิแถมพ่อแม่ก็ตามใจข้าน่ะอยู่มานานเห็นหมดจะบอกให้ถ้าทุกบ้านเลี้ยงลูกแบบนี้นะรับรองได้ป่าทั้งป่าที่เราอาศัยอยู่จะไม่มีสัตว์รุ่นต่อไปข้าไม่เข้าใจนี่จะบอกให้ข้าเห็นมานานละป่าของเราสัตว์หลายตัวชอบแสดงความเอื้อเฟื้อไม่ถูกที่สงเคราะห์กันเกินไปในบางทีไม่ได้ดูว่าเขาเดือดร้อนจริงแค่ไหนก็ให้ไปส่งเดชสัตว์ในป่าเราเลยติดนิสัยรอรับความช่วยเหลือเรื่องบางเรื่องก็ผลักภาระให้พวกเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลแต่ไม่เคยลุกออกมาจัดการปัญหาพื้นฐานของตัวเองเข้าใจใช่ไหมล่ะความช่วยเหลือนะมีให้กันได้แล้วก็เป็นเรื่องดีแต่ต้องช่วยกันในเวลาจำเป็นจริงๆเท่านั้นไม่อย่างนั้นฝ่ายที่เป็นผู้รับก็เคยตัวจนวันหนึ่งก็ไม่คิดว่าหน้าที่พื้นฐานทั่วไปนั้นต้องลงมือทำเสียเองบ้างมีอะไรก็คอยแต่ไปร้องขอฝ่ายให้ก็หลงความดีคิดว่าตัวเองให้แล้วนี่ก็ได้บุญซะเหลือเกินความจริงก็ต้องหยุดให้พร่ำเพื่อเพราะการให้แบบนั้นน่ะมันก็กลายเป็นการให้ที่ไม่ดีเพราะการปลูกฝังการรับที่ไม่ถูกไม่ควรพูดอะไรอ่ะยาวยาวโอ้นี่มีต่ออีกนะข้ายังพูดไม่จบโหฟังนะนี่เจ้าตะเวนขอความช่วยเหลือมานานหรือยังล่ะดูสภาพดินานแล้วจ้ะหิวมากตาลายจะเป็นลมก็เจ้าไม่รู้จักหากินเองจะไปเที่ยวเดินขอความช่วยเหลือใครไร้ศักดิ์ศรีไร้ความภูมิใจต่อไปเจ้าจะดำเนินชีวิตยังไงก็ที่ผ่านมาพ่อแม่ข้าหาไม่ให้กินตลอดแล้วข้าก็ขี้เกียจลุกมาหาเองแต่พ่อแม่ข้าก็ใจดีตลอดนะแต่ไม่รู้เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นจู่ๆพวกเขาก็ไม่หาอาหารมาให้ข้าบอกให้ข้าไปหากินเองเขาคงอยากดัดนิสัยเจ้าสินะตอนเนี้ยหิวแล้วใช่ไหมหิวมากจ้ะก็ต้องหากินเองด้วยลำแข้งของตัวเองเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ตะวันสาดแสงทักทายก่อนที่จะสายเกินไปตื่นตามาพบวันใหม่ลุกขึ้นมาเอ๊ะทำไมเพลงนี้คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินพ่อกับแม่ร้องอย่าพึ่งขาดนี่มันเป็นเพลงของผู้ที่มีศักดิ์ศรีข้าจะร้องต่อแล้วนะมาใช้ชีวิตด้วยกันหาอยู่หากินเราจะเรียนรู้เพื่ออยู่ไม่ใช่เพียงอยู่เพื่อกินมีเรามีเขามีอยู่ต่างมีศักดิ์ศรีมีอยู่ด้วยกันไม่คิดจะเบียดเบียนยื้อแย่งพึ่งพาอย่าคิดพึ่งพาใครถ้าไม่จำเป็นหรอเอ้าร้องตามข้าเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ตะวันสาดแสงทักทายก่อนที่จะสายเกินไปตื่นตามาพบวันใหม่ลุกขึ้นมา
่เพียงอยู่เพื่อกินมีเรามีเขามีอยู่ตามมีศักดิ์ศรีมีอยู่ด้วยกันไม่คิดจะเบียดเบียนยื้อแย่งพึ่งพาอยู่กันด้วยสุขใจเอาล่ะมาข้าจะสอนให้เจ้าหาอาหารขออะไรมากินก่อนไม่ได้หรอจ๊ะนี่เพิ่งบอกประโยคๆว่าอย่าคิดพึ่งพาใครเจ้าต้องจัดการชีวิตสมัยเพื่อที่ต่อไปเจ้าจะได้เคารพตัวเองเจ้าทำได้เชื่อข้าสิมามานี่มาเล่นเกมหาอาหารกันเฮ้ยเล่นเกมเหรอเล่นเล่นเล่นที่อย่างนี้มีแรงขึ้นมาเชียเมล็ดพันธุ์พืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกระรอกอย่างเราต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆกินแมลงเล็กๆนี่บ้างกินเมล็ดพืชบ้างนั่นผลไม้เปลือกแข็งอันนั่นก็แบบสุกเราอ่ะกินได้แทบทุกชนิดแต่ต้องเปลี่ยนไปบ้างจะได้มีสารอาหารครบถ้วนแล้วเกมล่ะจ๊ะก่อนเราก็แข่งกันไปเก็บไงว่าใครได้เยอะสุดก็ชนะเข้าใจแล้วไปกันเลยอย่าคิดพึ่งพาใครถ้าไม่จำเป็นศักดิ์ศรีของเราดูแลตัวเองเอาไปหาอาหารกันจ้ายายได้เฝ้าแอบดูการเจริญเติบโตของลูกแบบนี้ช่างดีเหลือเกินนั่นสิจ๊ะดูสิเขาหาอาหารกินเองได้แล้วใช่พวกเจ้าน่ะควรสอนให้เขาหากินเองให้เขาภูมิใจในตัวเองตั้งนานแล้วนะอุ๊ยคุณยายกระรอกมาโผล่ข้างหลังแบบนี้นี่ข้านึกว่าคุณยายไปเล่นเกมหาอาหารกับลูกข้าซะอีกไม่เล่นนะปล่อยให้ลูกเจ้าชนะไปนู่นๆๆเก็บเมล็ดพืชเพลินใหญ่เลยการให้ที่ดีคือการสอนให้เขาหาอาหารเองเป็นถูกต้องแล้วล่ะยายจ๋ายายเอ้าพ่อแม่มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อกับแม่มาแสดงความดีใจที่ลูกน่ะโตแล้วลูกเข้าใจแล้วความหิวมันทรมานต่อไปลูกจะพึ่งพาตัวเองแล้วออกหาอาหารกินเองเยี่ยมเลยลูกรักของแม่ในเช้าวันใหม่ตะวันสดแสงทักทายก่อนที่จะสายกันไปตื่นตามาพบวันใหม่ลุกขึ้นมามาใช้ชีวิตด้วยกันหาอยู่หากินเราจะเรียนรู้เพื่ออยู่ไม่ใช่เพียงThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.